สวัสดีครับ AIS พยัญชนะขอนำคุณผู้ชมมาที่ Indoor Stadium หัวหมากครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับฟุตซอล Continental Futsal Championship Thailand 2022เป็นเกมระหว่างทีมชาติไทยพบกับโมร็อกโกนะครับในส่วนผู้บรรยายอยู่กับผมชูศักดิ์วงทองดีและคุณทันทัศน์วินิจมานนท์นะครับเอาครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับโมร็อกโกในชุดสีขาวครับเป็นฝ่ายเขตลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเปิดยาวขึ้นมาในจังหวะนั้นจับบอลไม่อยู่ครับขึ้นเกมทางซ้ายจับไม่อยู่เจษดาแต่อ้อมเลยครับจังหวะนี้โอ้โหถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่คาทาวุฒของเรานี่ก็อ่านเกมไว้ตลอดครับเปิดย้อนคืนกลับมาที่ผู้รักษาประตูเลยครับคาทาวุฒลองยิงเอาแล้วไปเสียท่าเจอฉกลูกนี้โดนหรือไม่ก็โอ้บอลยังไปชนเสาแล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับโอ้โหแม่เป็นจังหวะผิดพลาดของคาทาวุฒครับออกบอลช้าไปหน่อยโมร็อกโกขึ้นนำไทยแล้ว 1-0 นะครับตรงนี้ก่อนนะครับคาทาวุฒไปพลาดนะครับช้าหน่อยเดียวเจออัชราฟแย่งได้เรายิงมาเนี่ยบอลมันค่อยๆจะไปชนเสาแล้วก็วิ่งมาสั่งง่ายๆเลยครับเนียซาร์โอ้เผาขนเลยครับโอ้ต้องชมความเร็วของอักลาฟซาอุดเลยครับผู้เล่นของโมร็อกโกไปฉกบอลจากเท้าของคาทาวุฒนะครับโอ้โหไปพลาดในช่วงต้นเกมยิงลูกนี้กฤษดาดีต่อขึ้นหน้ามาครับยังเก็บบอลไว้ได้ครับกฤษดาเจอผลักผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อนะครับโอ้แล้วสับหลอกจ่ายทะลุมาแล้วลูกนี้โอ้โหแหมแทงทะลุช่องมาแล้วหลุดมาแล้วครับจังหวะนี้ยังไปติดเซฟของคาทาวุฒแก้ตัวได้สำเร็จครับก็ยังเป็นบอลของโมร็อกโกเอาแล้วไปเสียท่าให้ทีมนั้นยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับแหมลูกนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าสุดยอดเลยครับจังหวะไปเสียบอลนะครับหัวมานี่แล้วก็ยิงตรงนี้เรียบร้อยเลยครับบอลแรงนะครับไปเล่นยากเลยครับแล้วก็ดูรอเบาซัดตรงนี้หูบอลพุ่งตรงๆเข้าไปเลยครับลอดขา2คนเลยครับลอดยูเซฟแล้วก็แอนเบียเข้าไปครับ 1-1 แล้วครับไทยที่เสมอได้ก็เจษดาลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับใช้ความใหญ่ของเขาไหลต่อให้อิทิชายิงเข้ามาก็ยังไปติดเกมโต้ของโมร็อกโกมาแล้วครับทางซ้ายออสมาเน่คืนหลังให้กับเพื่อนแล้วยิงเลยครับโจอุดครับคืนหลังกลับไปเล่นกับเอลเฟนดี้ขึ้นมาทางซ้ายแล้วมีทางเลือกแล้วโอ้โหให้แรงไปหน่อยยกมาให้ยิงลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับช่วยสกัดทิ้งไปได้ครับบอลสักบูซิสให้มาที่ซาอุดใช้ความใหญ่ครับแล้วก็ไหลให้กับเนียซาร์หลุดมาลูกนี้ยังไม่ได้ครับยังเข้ามาไม่ได้ครับโมร็อกโกไหลมาที่เอลเฟนี่โยกหลบกฤษดาและดีต่อมาตรงกลางให้กับเพื่อนยิงลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับผ่านเส้นมาสวยครับเนี่ยครับเจษดาอาศัยความเก๋าโอ้โหแต่เจอผู้เล่นของโมร็อกโกนั้นใหญ่กว่าแล้วไปหัวจากด้านหลังเลยครับเจษดาเสียฟาวไปเลยครับเจษดาชูเดชก็ไปอัดใส่ทางฟ้าตีครับโอ้โหแล้วอารมณ์เหมือนจะร้อนเหมือนกันครับใบเหลืองแรกมาแล้วครับหายไม่ได้ครับยามจะพลิกหนีแล้วไปได้ด้วยครับพื้นที่แคบๆทำได้จริงๆโอ้ต้องชมทางมนุษย์เลยครับเนียซาร์เปิดข้ามมาให้กับออสมาได้ยิงแล้วไปติดหลังของกฤษดาแล้ววินตามาช่วยไว้ได้ทันและหลุดมาถึงรณชัยโอ้โหดูสินี่ก็เข้าบอลเร็วจริงๆครับยังเอาตัวรอดไปได้ครับผู้เล่นของโมร็อกโกหลุดออกมาออสมาเน่ยิงลูกนี้ไปชนเสาโอ้โหและชนเสาถึง2จังหวะด้วยกันยังดีที่กฤษดาตามไปช่วยไว้ได้ทันแล้วครับบอลมาอยู่ที่เอ็นบีครับเปิดยาวจะให้กับเพื่อนลูกนี้โอ้ยังไปติดเซฟของคาทาวุฒเอเฟนี่จะพาอิทธิชาทัวหน่อยครับโอ้และลูกนี้ยังไปติดเซฟเลยครับให้มาตรงกลางอิทธิชายิงลูกนี้โอ้โหแล้วไปประตูให้กับทีมชาติไทยเลยครับยอดเยี่ยมจริงๆครับจังหวะซัดใจเข้าไปของอิทธิชาประภาพันธ์ครับเนี่ยครับไหลย้อนกลับมาแล้วจุดโทษจุดที่2เลยครับโอ้โหยิงเสียบมุมเข้าไปอิทธิชาประภาพันธ์ครับโอ้เชสเสาเข้าไปเลยครับหมดจดครับตรงนี้ไทยนำ 2-1 เลยครับเป็นการประเดิม
ทีมชาตินัดแรกของเขานะครับในยุคของคาร์ลเซซ่าที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับอิทธิชาประภาพันธ์เลยขึ้นหน้ามาครับบอลมาอยู่ที่ซาอุดจากซัดด้วยซ้ายลูกนี้ก็ยังไปติดตัวของคาทาวุฒิซาอุดครับพาดีอะพิวัตรมาเถยเลยแล้วชาร์จลูกนี้ยังไม่ได้ครับจังหวะช้าของดูซิสยูเซฟโจอุดมองหาเพื่อนอยู่ถ่ายออกมาทางด้านข้างบอลมานี่ปากขึ้นหน้ามาอ้าวแล้วไปเสียบอลให้กับอภิวัตรลูกนี้ยิงเข้ามาแล้วยังไม่ได้ครับสราวุฒิมุมมันไม่มีแล้วในจังหวะที่ทางโจอุดนั้นสไลด์ใส่ทางอภิวัตรนะครับล้มลงไปทางซ้ายของโบรับโกเปิดเข้ามาก็ยังไปติดปลายมือของคาทาวุฒิครับเอเฟนนี่เล่นสั้นๆกับโจอุดเปิดกลับมาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแก้ตัวสำเร็จครับฟาติยิงตายก็เป็นประตูตีเสมอครับ2ประตูต่อ2ให้กับโบรโกโล่งเลยครับดูตรงนี้ไพ่มาไม่มีใครเลยครับวิ่งมาพยายามจะประกบแต่สุดท้ายไม่ทันแล้ว3ด่านอู้หลายหลังมาสวยมากครับทางโจอุดนะครับคุณละแปรเน้นๆเลยครับไปเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับ2ต่อ2ครับไหลต่อขึ้นหน้ามาแล้วก็จบเกมคู่นี้ไปครับในนัดประเดิมสนามครับทีมชาติไทยเสมอกับโบรโกไป2ประตูต่อ